หมูทอดนะคะกินกับอะไรดีกินเปล่าๆก็อร่อยเนี่ยดอกสามเหลี่ยมต้มดอกนี้เมื่อไหร่จ้ะกินได้มั้ยเขือต้มจ้าจะซุกเลยเขือต้มหอมๆจ้าหวานๆเนาะกระตุ้นให้พี่น้องกินผักหลายขึ้นนะจ้าข้าวเหนียวใหม่เด้พี่น้องหอมๆเอ้ยหอมๆๆๆต้องรอแป๊บนึงกว่าจะกินได้มาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกับปาริดานะคะนี่พยายามกินผักอยู่เด้อเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นแล้วต้องกินผักหน่อยนะหอนอยู่หอนอยู่หอนอยู่กินได้ก่อนนี่นะอันไหนกินได้ก่อนอ่ะเราก็จะกินอะไรที่มันกินได้ก่อนข้าวเหนียวใหม่ก่อนนี่ว่านี่หอมหอมไหมข้าวเหนียวใหม่ไหมนี่ดอกพักสามเหลี่ยมแซ่บทุกอย่างไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยกัดดองเผื่อพี่เผื่อน้องกันนะกำลังเปรี้ยวนะเขือต้มในช่วงสีหอมหลายกินมะเขือตอแหลกันนะพักสามเหลี่ยมบ้านปาริดา มันหอมเนาะ มันหอมอร่อยมากเลยเนี่ยแต่บางทีเขาเอามาขายมันก็ไม่สวยไงแต่วันนี้สวยอยู่อร่อยมากๆพี่น้องเอ้ยน้ำพริกก็หอมหอมหมูทอดเมื่อกี้ก็ใส่กระเทียมน้ำปลาซีอิ๊วขาวนิดนึงอร่อยสุดเลยถอยจากหมูบ่ได้ดอกบัดอ
ลองดูมะเขือได้เย็นหรือยังใช้ได้เย็นใช้ได้ไม่รู้จะอธิบายความอร่อยยังไงสวรรค์บนดินชัดๆสวรรค์ของคนโคราชอย่างปาริดาอาหารทิพย์อาหารพิเศษก็ไม่กี่บาทนะเนี่ยอาหารเนี่ยก็อย่างละ10 บาท 10 บาทแต่ความอร่อยนี่เอาอาหารหลักร้อยหลักพันมาแลกก็ไม่ยอมนะหมูนี่เอาหมูในตู้เย็นเนี่ยหมูแช่แข็งเนี่ยมาหั่นให้ปาริดาลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวปาริดาจะกินต่ออุ้ยความอร่อยมันกรุ่นอยู่ในปากเนี่ยขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะคะขอให้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินทานข้าวอร่อยนอนหลับเนาะทานผักเยอะขึ้น Thanks so much my friend see you next video bye bye